สวัสดีครับผมท็อปจารกุลนะครับวันนี้ก็ได้มานั่งคุยกับเกตเกตชื่อจริงชื่อชัตติยานิตผลประเสริฐค่ะโอเคแล้วก็เธอเป็นเพิ่งกลับมาจากเวนิสใช่ไหมค่ะกลับมาได้นานยัง2อาทิตย์แล้วค่ะ2อาทิตย์แล้วนะค่ะแล้วก็เธอเป็นโคคิวเรเตอร์กับกับอาจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์แล้วก็อาจารย์อมริตชูสวรรณค่ะก็มือขวาเลยป่ะหรือมือซ้ายมือขวามือขวานะโอเคไม่มือซ้ายอาจารย์อมริตเป็นมือขวาเป็นโอเคแต่ไม่ใช่เท้าซ้ายหรือเท้าขวาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องเป็นมืออยู่ดีใช่ไหมโอเคมือซ้ายด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเล่าช่วยเล่าประสบการณ์เป็นไงบ้างที่เวนิสก็มันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแบบว่ามีทั้งปัญหาแล้วก็มันได้รู้คืออันดับแรกเลยเนี่ยเราไปด้วยความพร้อมมากๆทั้งทีมเลยอะค่ะพร้อมที่จะไปอินสตอลงานไปตั้งงานแต่ปรากฏว่า มันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดจากทีมงานมันเกิดจากสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้สมมุติว่าเหมือนเรารู้ว่าของที่เราส่งลงเรือมันจะไม่ถึงอย่างเงี้ยคนที่อยู่ตรงนั้นประมาณ10กว่าชีวิตอย่างเงี้ยก็ต้องแบบคิดกันแล้วว่าเฮ้ยงานจะเปิดวันที่4มิถุนาแล้วเราจะมีงานอะไรไปโชว์แล้วเราอยู่กันแล้ว1อาทิตย์โดยที่แบบงานก็ยังไม่ได้เริ่มไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เราแบบในทีมเงี้ยคือศิลปินอ่ะก็ต้องแก้เปลี่ยนตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบส่วนทีมที่ทำงานก็ซัพพอร์ตเขาอะค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายทุกอย่างมันก็ดำเนินไปได้รันไปได้แล้วก็มีการมีเม็ดเงินเข้ามาช่วยแล้วก็เราก็ไปซื้อของเพิ่มเข้ามาติดตั้งในงานเพื่อให้งานเปิดมันรันไปได้เพราะว่าของมันก็ยังอยู่ในเรือที่ยังมาไม่ถึงอยู่คือหลังสมมติว่าครั้งหน้าเนี่ยทีมไทยไป Venice Biennale อีกใช่ไหมแล้วของเนี่ยชิปเมนต์เนี่ยยังมาไม่ทันสเต็ปแรกนี่คือควรทำอะไรก่อนก็สเต็ปแรกไม่อันนี้ไม่รู้นะจากความเข้าใจของกินนะก็คือว่าเท่าที่ไปดูหลายๆแล้วก็ศึกษาจาก 2-3 ปีก่อนที่เขาทำกันอ่ะคือ1คือถ้าเราจะไว้ใจการเดินทางทั้งเรือเนี่ยเราก็ต้องเลือกบริษัทที่เราไว้ใจได้ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราคิดว่าโอเคแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องคิดถึงโปรเจกต์ที่เราจะทำก่อนว่าโปรเจกต์ที่เราจะทำเนี่ยเราไปใช้ทรัพยากรที่มีในอิตาลีได้หรือเปล่าเพราะว่าพอเราเดินทางไปถึงแล้วจริงๆเนี่ยไอเครื่องทีวีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันราคามันก็เท่ากันอ๋อผมจะไม่ต้องซื้อจากที่นี่ไปใช่ไหมเออก็ได้อะไรเงี้ยคือมันอาจจะอยู่ที่วิธีการของการจัดการแต่ว่าก็ถามว่าเราก็ไม่มีใครอยู่อิตาลีเลยใช่ไม่มีใครรู้ถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่มีใครรู้เหมือนกันโอเคก็สเต็ปแรกก็คือคงอาจจะ don't panic แค่แต่ที่เขาเป็นกันก็เขาก็ไม่แพนิกแต่ว่าเขาก็แพนิกแหละแต่เขาก็คือเขาก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการสื่อสารภายในกลุ่มมันสำคัญมากเลยเพราะว่ามันอยู่กัน20คน16คนในบ้านหลังเดียวกันเนี้ยแล้วคล้ายๆ AF เลยนะเออ AF เลยอ่ะการสื่อสารว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบคนนี้จะคิดกับคนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันมันเรื่องมันเยอะอะค่ะเออเข้าใจเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับอยู่ด้วยกัน1เดือนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยกัน1เดือนแล้วกลับมาเมืองไทยก็ต้องเจอกันอีกใช่มั้ยก็ต้องคิดอะไรอ่ะใช่นี่กลับเมืองไทยหายตัวก็คือไม่เจอก็แบบว่าเออมันก็สนุกดีอะค่ะแต่ว่าสิ่งเกียรติจะบอกได้ว่าสิ่งที่มันแบบมันไปไม่ถึงมันคืออะไรอย่างเช่นอะพี่อ๋อจริงๆแต่เกียรติต้องย้ำก่อนว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ความผิดพลาดของใครหรืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของระบบแหละแต่ว่าสิ่งที่มันไปไม่ถึงก็คืองานอาร์ตที่เราสร้างเสร็จแล้วอย่างเช่นเราจะไปทำบริษัททัวร์ที่เวนิสถูกไหมคะแล้วเราให้ทีมงานของเราเนี่ยก็คือพี่น็อกเคียวเนี่ยกับตีเนี่ยคือสองคนเนี้ยเขาทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาอ๋อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ที่จะอยู่ติดตั้งในร้านรวมถึงไลท์บ็อกซ์แล้วก็ทุกอย่างปรากฏว่าทุกอย่างทั้งหมดเลยอยู่ในเรือโอเคแล้วเรือเนี่ยเกิดอาการล่าช้าก็เลยสมมติว่าขาดเฟอร์นิเจอร์ขาดเดคอเรชั่นจริงๆอ่ะขาดทุกอย่างเลยขาดทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ในเรือมันอยู่ในไอคอนเทนเนอร์แล้วเพราะแล้วพอไปถึงที่นั่นก็คือโอเคเกตไปถึงที่นั่นขอมาไม่ถึงมีเวลา1อาทิตย์ทุกคนก็ต้องมามีตติ้งกันอีกทีนึงใช่ไหมแล้วก็บอกโอเคนี่อันนี้ไปซื้อที่นี่ได้ไหมมาทำต่อได้ไหมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าครึ่งนึงอาจารย์นามาริสเขารู้อยู่แล้วเขาไปมาก่อนแล้วเขารู้ว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นงานไม้เนี่ยเราไปซื้อไม้ที่นู่นได้ไม่มีหนังสือที่นี่เพราะฉะนั้นอาทิตย์แรกที่ไปถึงแล้วยังไม่มีงานมาถึงเนี่ยก็พี่น้องกับตีอ่ะเขาจะทำไม้กันทำพื้นที่ปรับสเปซเต็มไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอเ
พอรู้ละว่าของเนี่ยมันเลื่อนอีกละอะไรเงี้ยคือเกดจะเป็นคนรู้ตลอดว่าของมันจะเลื่อนถูกไหมคะโดยการโคกับอาจารย์ถาวรที่เมืองไทยอะเอออะไรเงี้ยอ๋ออาจารย์ถาวรแกไม่ได้ไปแกไปช้าแกไปแกไปช้ากว่าประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะแกก็เลยรู้ว่าเอ้ยของมันไม่มาละเพราะของมันไม่มาอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแก้ปัญหาเริ่มซื้อเริ่มเปลี่ยนโปรเจกต์เริ่มทำให้มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยพอเราเข้าไปที่สเปซมันเป็นมันโซมขนาดนี้ใช่หรอใช่ค่ะจริงครับป่ะมันก็จะมีขี้เกลืออะไรเงี้ยวันนี้วันแรกป่ะครับที่เข้าไปทำกันใช่ค่ะก็ไปถึงวันแรกก็เริ่มทำงานกันเลยเริ่มเลยทำความสะอาดทำความสะอาดก่อนแล้วก็มีพวกนี้ก็โปสเตอร์แปะอันนี้ทำที่นั่นด้วยป่ะอันนี้ใช่อันนี้ทำขึ้นมานี่อันนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์พินเอาไม่ค่ะเพ้นท์ค่ะให้เด็กน้องๆที่เขาเรียนศิลปากรที่เขาอยู่ตอนนี้เขาไปเรียนต่อที่ฟอร์เรสต์พี่ๆอะไรเงี้ยเขามาเพ้นท์ให้ค่ะก็คือเราโทรศัพท์เรียกคนไทยที่ทางอิตาลีมาแล้วอาจารย์ทำอะไรเขารู้จักแล้วก็มีลูกมือเพิ่มขึ้นลูกศิษย์เพิ่มขึ้นโอเคอันนี้เขาทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาใหม่ที่นั่นเลยใช่ทำเหมือนคือเราไม่มีไลท์บ็อกซ์ใช่ไหมคะเราก็ใส่ทีวีเข้าไปแทนทีวี LCD อะค่ะจอแบนอะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเป็นเวลาเราไปเดินในสนามบินแล้วมันมีภาพโฆษณาเคลื่อนอะเราก็ใช้อันนี้แทนใช้เป็นทีโอเคใช้เป็นทีวีตลอดหลอกว่าเป็นไลท์บ็อกซ์อะไรประมาณไม่ก็เป็นทีวีเป็นเหมือนโฆษณาเลยแต่ไอ้พวกโฆษณาในทีวีพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันอยู่ในดิสเอามาด้วยใช่ไหมอ๋อเรามีคนที่เก่งเรื่องเอดิตเรื่องแบบเทคนิชเชียนอะไรพวกนี้ไปก็คือจอแหลงเขาเหมือนกับเขาทำเอดิตวิดีโอให้เราตลอด2เดือนแล้วทำงานหนักอะไรเงี้ยพวกเราก็เลยแบบว่าหุ้นเพอร์เดียมกันนะคะแล้วก็ให้เขาบินใช่เขาบินไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีจังก็เขาก็มาเป็นคนเป็นฮีโร่ด้วยในการที่แบบทำไฟล์พวกคอมพิวเตอร์อะไรใช่ไหมเพราะไฟล์คอมพิวเตอร์อยู่ในเรือหรือยังไงไม่ค่ะไฟล์คอมพิวเตอร์ก็อยู่กับมือแต่ว่าพอมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันต้องเปลี่ยนงานเป็นทีวีเป็นอะไรใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนระบบเข้าใจแล้วนี่ก็นั่งตอนนี้นั่งประชุมกันวันนี้คือวันที่เท่าไหร่อันนี้ใกล้จะเปิดแล้วค่ะอันนี้กี่วันอีก2วันจะเปิดอีก2วันจะเปิดไม่มีเลยไม่จะเปิดแล้วประมาณอีก 3-4 วัน 3-4 วันใช่ไหมแต่ว่าพอแต่คนนี้ก็มีคนบันทึกภาพตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเห็นด็อกิเมนต์ตลอดนี่คือจอหลังคนที่ไปคนไหนคนข้างหลังคนข้างหลังที่เขาคอยด็อกไม่ใช่คนไทยเหรอเป็นคนไทยทำไมเขาชื่อจอหลังอะเด็กศิลปากรก็จะแบบมีฉายามีฉายา